ข้อ22นะครับ x กำลัง2บวก xy ลบ 2y กำลัง2ส่วนด้วย x กำลัง2บวก 4xy บวก 4y กำลัง2คูณด้วย x กำลัง2ลบ xy ลบ 6y กำลัง2ส่วนด้วย x กำลัง2ลบ 4xy บวก y บวก 3y กำลัง2แยกตัวกรอบครับน้องๆครับอะไรคูณกันได้ลบ2บวกกันแล้วได้1เขาคือบวก2กับลบ1นะครับก็จะกลายเป็น x บวก 2yคูณด้วย x ลบ 1y ส่วนด้วยอะไรคูณกันได้4บวกกันก็ได้4 2กับ2ครับ2คูณ2ได้4 2บวก2ก็ได้4กลายเป็น x บวก 2y คูณ x บวก 2y อะไรคูณกันได้ลบ6บวกกันแล้วได้ลบ10คูณกันได้ลบ6แต่ต่างกันอยู่นิดนะครับเขาคือลบ3นะครับกับบวก2อะไรคูณกันได้3บวกกันแล้วได้ลบ4เขาคือลบ3กับลบ1เขาคือลบ3กับลบ1ทำความเข้าใจ x ลบ 3y กับ xลบ 3y ตัดทอนกันหมดไป x ลบ y กับ x ลบ y ตัดทอนกันหมดไปเช่นกัน x บวก 2y กับ x บวก 2y ก็ตัดทอนกันหมดไปเช่นกัน x บวก 2y กับ x บวก 2y ก็ตัดทอนกันหมดไปเช่นกันคำตอบข้อนี้ตอบ1ครับหมดเลยตัวเศษเป็น1ตัวส่วนเป็น1ก็ตอบ1ครับเปิดหน้าต่อไปหน้า125นะครับ24การบ้าน25สอนเป็นแบบ3พจน์ที่สัมประสิทธิ์ในกำลัง2ไม่ใช่1แล้วครับใครจำได้บ้างก่อนม2เทอม2กับ3เทอม1ข้อ25หน้าคูณหน้าได้หน้าหลังคูณหลังได้หลังใกล้คูณใกล้บวกใกล้คูณไกลได้ตรงกันข้อ25จ้าหน้า125ข้อ25ครับหน้า125ข้อที่25นะครับสอง x ลบ1ส่วนด้วย2 x กำลัง2ลบ x ลบ6คูณด้วย x ลบ2ส่วนด้วย 6x กำลัง2บวก x ลบ2ทำความเข้าใจ 2x ลบ1น้องเห็นไหมข้างบน 2x ลบ1เห็นนะก็จะเป็น 2x ลบ1เหมือนเดิมเช่นนี้เนี่ยตัวนี้นะครับน้องๆครับตอนม.2 เนี่ยคุณครูบอกน้องว่าเอาพุทธเชิญ 2x กำลัง2เนี่ยนะอาจจะแยกเป็น x กับ 2xตัวหลังคือเลข6ใช่ไหมพวกเธอเขาอาจจะแยกเป็นคู่6หรือ2คู่3ใช่ไหมพวกเธอแต่ว่าใกล้คูณใกล้บวกไกลคูณไกลต้องได้ลบ1ใกล้คือเราเขาคือ4กับ3ตรงนี้คือเนี้ยน้องเติม2เนี่ยครับแล้วมันจะเกิด 4x น้องเติม3นะครับแล้วมันจะเกิด 3x แล้ว 4x กับ 3x มันต่างกันอยู่นึงการที่มันจะบวกแล้วได้ลบ 1x ตัวที่มากกว่าต้องเป็นลบตัวที่น้อยกว่าต้องไม่กลัวนี่แหละครับเนี่ยฮะได้แล้วทบทวนได้นะครับตรงนี้ต้องใช้เวลาการทบทวน x ลบ2ใจเย็นน้องสู้ๆมุ่งมั่น
คูณด้วย x ลบ2ส่วนด้วยตัวนี้ 6x กำลัง2บวก x ลบ2เหมือนเดิมครับพี่แบงค์ก็ต้องมานั่งคิดว่าอ๋อ 6x กำลัง2เนี่ยพี่แบงค์จริงๆมันเป็น x คู่กับ 6x หรืออาจจะเป็น 2x กับ 3x นี่เป็นของม.2 เทอม2เนาะอะไรคุณจะได้2 1กับ2แล้วมีกติกาว่าใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลบวกกันต้องได้หนึ่งเจอละเขาคือ2คูณ2ได้4แล้วก็คู่กับ1ตรงนี้ก็จะกลายเป็น 2x คูณ2ได้4 x ตรงนี้1คูณ 3x ได้ 3x มันบวกกันเนี่ยต้องได้1คือต้องเป็นบวกแล้วนี้ต้องเป็นลบที่แบ่งเป็นแค่นี้ก่อนนะครับโอเครู้ยังทำยังไงครับน้องๆครับหนังสือเรียนของกระทรวงได้เลยครับของม.สองเทอมสองเล่มสีเขียวหน้าปกเป็นรูปเด็กสองคนเล่นไม้กระโดดม้ากระโดดนะแม่ไม้กระโดดม้ากระโดดกันอยู่ต้องเปิดเล่มนั้นนะครับแล้วลองทำทบทวนหลังจากนั้นให้น้องทำของม.สามเทอมหนึ่งทบทวนนะครับหน้าปกเป็นสีชมพูนะครับม.สามเทอมหนึ่งคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะเอาให้ฐานแน่นถ้าเรื่องนี้ถ้าแยกองค์ประกอบไม่คล่องเนี่ยมันจะรู้สึกไม่สนุกมันจะรู้สึกว่าโอ๊ยอะไรเนี่ยเฉื่อยชาทำไมเพื่อนเขาคิดเร็วจังทำไมฉันเฉื่อยชาจังโอเคนะสู้นะเป็นกำลังใจทุกคนนะครับนะสู้ๆนะครับทุกคนครับขอเป็นกำลังใจทุกคนครับพร้อมครับเด็กจ๋า 2x ลบ1กับ 2x ลบ1ใส่กันหมดไปเด็กๆจ๋า x ลบ2กับ x ลบ2ใส่กันหมดไปคำตอบข้อนี้ด้านบนเหลือ1ด้านล่างเหลือ 2x บวก3คูณด้วย 3x บวก2อย่างนี้ครับจบนี่ครับคำตอบข้อ25 26การบ้าน27สอน27สอนแบบ3พจน์เหมือนเดิมนะครับหน้าคุณหน้าได้หน้าหลังคุณหลังได้หลังใกล้คุณใกล้บวกใกล้คุณไกลได้ตรงกลาง27สอนกำลัง2บวก 8x บวก3ส่วนด้วย 2x กำลัง2ลบ 5x บวก3เป็นไงครับตัวแรกแบบ3พจน์ตัวแรกแบบ3พจน์เป็นไงบ้างเลข4แยกได้2แบบคือ x คู่กับ gx 4x หรืออาจจะเป็น gx 2x คู่กับ gx 2x แต่ว่าตัวหลังเนี่ยคูณกันต้องได้3แล้วกติกาข้อที่3คือใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลบวกกันต้องได้8เจอหรือยังครับเลข3เนี่ยเป็น1กับ3เท่านั้นข้อนี้ง่ายเนาะเพราะ3คูณ2มันได้อะไร6 2คูณ1มันได้อะไร2 6บวก2ได้อะไร6บวก2ได้อะไรครับ8ตรงนี้ก็จะกลายเป็นบวก3กับบวก1ใกล้คูณใกล้ 6x ไกลคูณไกล 2xบวกกันได้ 8x สู้ๆนะครับนะเป็นไงครับรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่แอนสอนแล้วก็น้องรู้สึกตื้นๆมากที่สุดเลยใช่ไหมครับเพราะว่า2เทอม2กับ3เทอม1เคยังที่แอนบอกน้องนะ2เทอม2กับ3เทอม1นะกับทุกตัวนะสำคัญสำคัญ
สู้ๆนะต่อไปครับน้องๆครับตรงนี้ 2x กำลัง 2มันแยกได้แบบเดียวครับคือเป็น 2x กับ x มันเป็น 2x กับ x อะครับน้องๆครับมันเป็น 2x กับ x อะครับน้องๆครับแล้วก็เลข3เนี่ยนะมันแยกได้แบบเดียวคือ1กับ3ครับน้องๆครับใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลของพี่แบงค์ต้องบวกกันแล้วได้5เป็นลบ5นะครับเจอแล้วครับเขาคือลบ3กับลบ1ใกล้คูณใกล้จะได้ลบ 3x ไกลคูณไกลจะได้ลบ 2x บวกกันได้ลบ 5x ต่อไปนะครับคูณด้วยน้องๆครับ6กับ9ขอรมอคือ3ดึง3ออกมาดึง x ออกมา3คูณเลยได้6ครับ2 x เหลือ1ตัว3คูณอะไรได้9ครับ3ตรงนี้คืออะไรครับผลต่างกำลัง2ผลต่างกำลัง2น้องๆครับ1กำลัง2ลบด้วย4x กำลัง2พี่แบงค์สามารถเขียนเป็น 2x ทั้งหมดกำลัง2หน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ได้เลยครับหน้าคือ1ลบ 2x นะครับบวกหลังคือ1บวก 2x เตรียมตัวนะครับพี่แบงค์กำลังจะเอา1บวก 2x เนี่ยตัดทอน1บวก 2x กับ 2x บวก1เท่ากันนะมันมีค่าเท่ากัน 2x ลบ3กับ 2x ลบ3มีค่าเท่ากันสรุปแล้วได้บวกพี่แบงค์เหลือ 3x แล้วคูณกับ 2x บวก3ด้านล่างพี่แบงค์เหลือ x ลบ1คูณกับ1ลบ 2xนี่คือข้อ27